ส่วนเรื่องของกองสลาก plus หลังจากที่นายน็อต CEO กองสลาก plus ได้มีการใช้แฟนเพจ Facebook ของตนเองเคลื่อนไหวมีการเอาคลิปนะฮะบอกว่าตำรวจไปหาลูกค้าเพื่อไปชักจูงเชิญชวนหรือแม้กระทั่งข่มขู่คุกคามเพื่อให้มาเป็นพยานชี้ตัวเอาผิดเขานะคลิปเหล่านี้คือคลิปที่นายน็อตเนี่ยเอาไปโพสต์ใน Facebook เพื่อเคลื่อนไหวนะฮะคือสถานะตอนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินคดีร่วมกันจัดให้เล่นการพนันเจ้าตัวนี้ปฏิเสธตลอดข้อหาค่ะแต่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าตัวเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยการใช้ Facebook เอาคลิปเหล่านี้มาแล้วก็มาโจมตีเจ้าหน้าที่อันนี้มีนัยยะในทางกฎหมายนะค่ะหลังจากนั้นปรากฏว่าวันนี้พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฮะวันนี้เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวว่าที่เขาอ้างว่าคลิปเหล่านั้นเป็นการไปข่มขู่คุกคามนะฮะแล้วเป็นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องอ่ะนะพลตำรวจโทประจวบว่ายังไงฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการตรวจสอบงวดวันที่16มีนาคมและ1เมษายน2565นะครับกับที่คุณน็อตได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่จำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาแล้วก็รับทราบข้อหาแล้วก็รับสภาพแล้วก็ยินยอมเสียค่าปรับไปที่เรียบร้อยแล้วครับและจากการตรวจสอบปรากฏว่ายังมีอีกจำนวนหลายกรัมพูดง่ายๆนะฮะเพราะว่าในแต่ละงวดเขาขายเป็น10ล้านเนี่ยครับแต่ที่เขาไปรับทราบเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่สิบรายครับนะครับมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นนะที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีครับเราก็จึงมีการตรวจสอบก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยก็เข้าไปซื้อที่เกินราคาจำนวนมากครับนะครับเราก็จึงตรวจสอบมาก็เอามาส่วนหนึ่งก็คือประมาณ 4,000 กว่ารายครับจากนั้นเราก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้ที่ไปซื้อนะครับครับเพื่อไปยืนยันตัวตนจริงว่าเขาได้ไปทำการซื้อสลากกินแบ่งจริงหรือไม่ตามหลักฐานบนแพลตฟอร์มและเส้นทางการเงินที่เขาเข้าไปครับนะครับถ้าเขาซื้อจริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคนซื้อไม่ผิดกฎหมายไงฮะครับนะเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราส่งหลักฐานไปโดยไม่ตรวจสอบถ้าเกิดว่าคนซื้อเป็นคนตายคนอะไรไปเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อจริงเองเนี่ยคนอื่นแอบอ้างชื่อเนี่ยมันจะมีปัญหาในข้อกฎหมายภายหลังนี่เป็นคำชี้แจงล่าสุดของท่านผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์นะคือสรุปก็คือข้อมูลที่เจ้าที่มีอยู่จากการสอบสวนสืบสวนแล้วเนี่ยคือมีการซื้อจากบัญชีนี้เข้าไปที่บัญชีของกองสลาก plus แล้วก็เกินราคาตามกฎหมายผิดกฎหมายพูดง่ายๆนะตอนนี้กำลังหาคนยืนยันว่าคุณชื่อนี้บัญชีนี้เป็นคุณแน่นะแล้วคุณได้ซื้อแน่นะเท่านั้นเองเพื่อจะเอาไปประกอบสำนวนนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทประจวบยืนยันว่าที่มีการออกไปโพสต์อ้างว่าตำรวจบุกรุกคุกคามเนี่ยนะยืนยันว่าส่วนใหญ่คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีฮะไม่เหมือนที่เอาไปเป่าประกาศแล้วเอาไปเคลื่อนไหวใน Facebook ว่าเนี่ยถูกคุกคามรู้สึกไม่ดีเต็มใจที่จะซื้อไม่อยากที่เขาไปช่วยเป็นพยงพยานนะใครที่ไม่เข้ามาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นั่นก็เป็นเรื่องของเขาค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าที่อย่างดีขัดแย้งกับข้อมูลที่นายน็อตออกมาโพสต์โดยสิ้นเชิงเพราะอย่าลืมว่าซื้องวดหนึ่งเนี่ยเป็นล้านคนน่ะนะแล้วคลิปที่เอามาเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปแค่บางคนค่ะแล้วคลิปที่เลือกมาเนี่ยก็เลือกแล้วว่าเอามาดิสเครดิตเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆนะพลตำรวจโทประจวบเนี่ยยืนยันฮะว่าหลังจากที่น็อตถูกดำเนินคดีฟอกเงินร่วมกันจัดให้เล่นพนันออนไลน์แล้วก็จำหน่ายสลากเกินราคาเนี่ยผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็เกรงว่าจะถูกดำเนินคดีไปด้วยก็เลยมีบางส่วนกังวลว่าเอ้ยถ้ายอมไปให้การแล้วจะถูกดำเนินคดีฐานร่วมสนับสนุนการกระทำความผิดหรือเปล่าวันนี้ยืนยันโดยพลตำรวจโทประจวบว่าสำหรับพี่น้องที่ซื้อสลากเกินราคากับกองสลากพลัสไม่มีความผิดแล้วท่านยังสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ด้วยค่ะเพื่อจะได้รับส่วนแบ่งเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรายละ 1,000 บาทนะเพราะตำรวจเนี่ยได้หลักฐานครบแล้วว่าการขายในแพลตฟอร์มนั้นน่ะขายผิดกฎหมายจริงตอนนี้จะยืนยันเพียงว่าไอ้คนที่ซื้อน่ะตัวตนคนเนี้ยใช่ไหมคอนเฟิร์มหน่อยเท่านั้นเอง
การตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบงวด16มีนา1เมษายน65นะฮะเพราะฉะนั้นจึงได้เรียนไหมพี่น้องประชาชนทราบเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ยังขายอยู่ไงใช่ถ้าท่านมีหลักฐานท่านก็ไปแจ้งได้นะฮะส่วนวันนี้เจ้าตัว CEO กองสลาก plus วันนี้ได้มีการโพสต์ข้อความโดยนำเอาเอกสารฉบับหนึ่งเป็นบันทึกข้อความมีตากพุทธแล้วก็มีเซ็นเซอร์บางส่วนนะมีข้อความที่น็อตโพสต์เพิ่มเติมว่าเอกสารฉบับนี้นะเป็นคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศดำเนินคดีกับกองสลากพลัสและผมโดยให้ตำรวจทั่วประเทศเรียกลูกค้าเพื่อมาเป็นพยานนะเจ้าตัวก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่โทษตำรวจเพราะพนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยนะเขาอาจมองเห็นว่าผมขายเกินราคาตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะคดีนี้เป็นอาญาแผ่นดินคดีไม่หนักใจแต่สิ่งที่หนักใจที่สุดไม่ใช่รูปคดีเพราะปฏิเสธตลอดข้อหาอยู่แล้วไม่ได้จำหน่ายเกินราคาแต่สิ่งที่กังวลที่สุดคือโอกาสในการทำธุรกิจค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาทั่วประเทศนะตอนนี้ไม่มีเงินแล้วบัญชีบริษัทผมบัญชีผมทรัพย์สินของผมโดนอายัดโดย DSI ผมลำบากมากถ้าต้องเดินทางไปทั่วประเทศเวลาโอกาสในการทำธุรกิจก็เสียหายนะนี่เจ้าตัวฮะเป็นการให้ข้อมูลผ่าน Facebook อีกแล้วนะแล้วก็เอกสารเดี๋ยวเอาเอกสารขึ้นมาดูนะเอกสารที่เจ้าตัวโพสต์เนี่ยฮะเนื้อความเท่าที่พออ่านได้ส่วนที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์เนี่ยระบุนะว่าหลังจากมีการประชุมของคณะทำงานของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะพบว่ามีผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นี้จำนวนเท่านี้เป็นการซื้อสลากกินแบ่งเกินราคาที่ผู้ขายมีความผิดกฎหมายค่ะการปฏิบัติเร่งด่วนในฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนแต่ละพื้นที่ที่มีคนซื้อมีภูมิลำเนาอยู่เนี่ยดำเนินการติดตามตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นพยานเห็นไหมฮะแล้วให้ฝ่ายสืบสวนของแต่ละท้องที่เป็นผู้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเอกชนผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งผ่านแพลตฟอร์มเกินราคาดำเนินคดีทั้งบุคคลและนิติบุคคลแล้วก็มีห่วงเวลานะนี่คือข้อความในเอกสารนะแต่ทีนี้ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมที่คุณน็อตนะตีปี๊บเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีตังค์แล้วถูกอายัดไม่สามารถจะเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆได้เนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะรวมคดีเข้ามาได้ค่ะแล้วตำรวจเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าจะดำเนินคดีโดยให้น็อตเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาตามจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไม่ใช่นะตำรวจยังไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยอะตำรวจเนี่ยเขาอาจจะอ้าวให้ปากคำแล้วก็ส่งอ้าวคดีเหมือนกันเพราะมันเหตุเกิดที่เว็บไซต์เนี้ยเพจแพลตฟอร์มเนี้ยก็ส่งเข้ามารวมนะก็เป็นไปได้ซึ่งควรจะทำอย่างนั้นนะแล้วมันก็จะเป็นธรรมกับน็อตด้วยคือไม่ต้องให้เขาเดินทางไปขึ้นเหนือลงใต้เสียเวลาค่ะรวมมาที่เดียวอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายยิ่งเจ้าตัวโพสต์อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเจ้าตัวเนี่ยคงเห็นด้วยถ้ารวมมานะอันนี้จะเป็นประโยชน์ฮะก็ต้องรอดูว่าทางตำรวจจะทำยังไงทีนี้นะโดยไม่ต้องให้ไปสน.โน้นสน.นี้นะแล้วถ้าเกิดตำรวจรวมเข้ามาให้นะก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากคุณน็อตเหมือนกันนะก็ไปรับทราบข้อหาจะสู้นะก็ปฏิเสธแล้วก็ไปต่อสู้ต่อในชั้นศาลคดีเนี้ยมันเป็นเรื่องโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทนะซึ่งเจ้าตัวตอนนี้ยืนการว่าปฏิเสธผมไม่ได้ขายเกินราคาผมขายแค่80แล้วก็รวมค่าดำเนินการนะอันนั้นก็เป็นการให้ปากคำของเจ้าตัวถ้าเจ้าตัวจะยังยืนยันแบบนั้นก็ไปสู้ต่อนะตำรวจเขาก็เขาไม่ได้สอบปากคำเฉพาะคนที่ซื้อหรอกเขาก็จะมีทั้งผู้เกี่ยวข้องนะคงมีตั้งแต่กองสลากคงมีตั้งแต่ไม่รู้ว่าจะมีสรรพากรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอ้างว่าในค่าดำเนินการเนี่ยผมบวกค่าภาษีแวดให้แล้วด้วยนะค่าแวดให้แล้วด้วยนะเพราะนั้นสรรพากรเองก็คงต้องมาชี้แจงว่าอ้าวแล้วไปรับเงินแวดก็ได้ยังไงหรือเขาจ่ายครบหรือยังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องสำนวนคดีเนี่ยคงมีรายละเอียดต่อไปนะแต่ที่แน่ๆต่อไปนี้เป็นความเห็นนะฮะขณะนี้น็อตได้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาโดย DSI พนักงานสอบสวนนี่อนุญาตให้เจ้าตัวมารวบรวมหลักฐานแต่การที่ออกมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะสามารถไปเคลื่อนไหวแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนได้ค่ะจะไปเที่ยวรวบรวมเอาคลิปมาโพสต์แล้วก็โจมตีตำรวจเนี่ยทำได้หรือเปล่า
แล้วพนักงานสอบสวนถ้าทำเสร็จสำนวนเสร็จส่งไปที่ศาลเนี่ยผ่านอัยการไปที่ศาลเนี่ยศาลจะให้ประกันหรือไม่ประกันดูที่พฤติกรรมของผู้ต้องหาด้วยว่าถ้าปล่อยไปแล้วจะมีพฤติกรรมไปเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดผลกระทบกับคดีหรือเปล่ากับรูปคดีหรือเปล่าหรือไปข่มขู่พยานหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลต่อเรื่องประกันตัวด้วยอันนี้เป็นความเห็นนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีของกล่องสุ่มกองสลาก plus วันนี้กรมการปกครองเนี่ยมีความชัดเจนแล้วออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วกล่องสุ่มของกองสลาก plus คุณบัญชาอินทรวิเศษหัวหน้ากลุ่มงานการพนันส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย4สำนักงานสอบสวนและนิติกรจากกรมการปกครองท่านบอกว่าในประเด็นเรื่องของการจัดการขายกล่องสุ่มว่าจะเข้าข่ายการพนันไหมหรือว่าจะทำผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยอันนี้คือเขาจะมีวิธีการในการพิจารณานะคะอย่างเช่นถ้าขายกล่องสุ่มในราคาที่มีต่ำกว่าราคาท้องตลาดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาได้ไม่คุ้มกับราคาที่เขาจ่ายไปอันนี้จะถือว่ามีความผิดแต่กรณีของกองสลาก plus ทางคุณบัญชาบอกว่าเข้าข่ายตามพรบการพนันนะคะที่ถือว่ามีความผิดตามมาตรา4ทวินั่นเองค่ะดูวิธีการเล่นครับเนี่ยดูวิธีการเล่นนี่เป็นหลักว่าวิธีการเล่นก็ไปถึงมันก็แจ้งถึงเครื่องเจตนานะครับว่าการกระทำนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการพนันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเข้าข่ายเป็นการจัดให้มีการแถมพกหรือชิงโชคตามพรบการพนันที่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานก่อนครับคือถ้าผู้เล่นเนี่ยไม่เสียเงินก็เท่ากับเป็นชิงโชคครับไม่เข้าข่ายความผิดการพนันครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นเนี่ยต้องจ่ายเงินนั่นหมายความว่าเข้าข่ายการพนันแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดผิดเนี่ยผิดมาตราอะไรก็จะได้รับโทษยังไงครับอย่างกรณีแรกที่เรียนให้ทราบเนี่ยนะครับกรณีที่เข้าข่ายการพนันเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นการพนันมาตรา4ทวิซึ่งกฎหมายการพนันเนี่ยกำหนดไว้ว่าเป็นการวิธีการเล่นอื่นใดที่นอกเหนือที่กำหนดไว้ในบัญชีกรบัญชีขอตามพรบการพนันเนี่ยนะครับถือเป็นความผิดตามมาตรา4ทวิครับก็ส่วนในเรื่องของกรณีที่เป็นการจัดให้มีการแถมพกหรือการเสี่ยงโชคเนี่ยถ้าหากไม่ได้เจ้าผู้จัดเนี่ยหรือชิงโชคเนี่ยถ้าผู้จัดเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามพรบการพนันแล้วเนี่ยก็ถือเป็นความผิดตามมาตรา14นะครับฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนถึงจะกระทำนอกจากนี้คุณบัญชาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีการส่งหนังสือเรียกไปแล้ว1ครั้งนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่25มกราคมแต่ตอนนั้นคุณน็อตบอกว่าติดภารกิจอยู่ต่างประเทศก็เลยส่งหนังสือไปอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่2ก็คือจะให้เข้ามาในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจันทร์13กุมภาพันธ์ให้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรอบนึงค่ะแล้วก็ใครสนใจรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวติดตามในรายการรู้ทันคดีโกงวันพรุ่งนี้นะฮะประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการขายสลากแพลตฟอร์มผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะหักเหลี่ยมหวยตอนรุกคาดสลาก plus นะฮะมีคดีอะไรบ้างทิศทางเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงและอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะรู้ทันคดีโกง18นาฬิกา